ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงต้องเผชิญหน้ากับขายพลังสายฟ้าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะไม่อย่างนั้นเหล่าสหายที่อยู่ข้างหลังจะได้ผลกระทบจากความทุกข์ตรมแห่งสายฟ้าแดงเมื่อครูหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสเฉินเซียงคิดไม่ถึงว่าตนเองต้องเผชิญกับพลังดั้งเดิมขายพลังสายฟ้าเคลื่อนตัวลงมาอย่างเชื่องช้าแม้ไม่มีรัศมีที่ทรงพลังแผ่ออกมาจากตัวมันแต่เฉินเซียงกลับสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ไม่ธรรมดาภายในข่ายพลังสายฟ้าประกอบด้วยรูปแบบวิญญาณโบราณที่ลึกซึ้งซึ่งถ่ายออกเต๋าที่ยิ่งใหญ่ออกมาจนทำให้ผู้ที่เห็นสันสถานไม่นานนักรูปแบบวิญญาณภายในข่ายพลังเริ่มเปล่งประกายสายฟ้าที่รุนแรงจนทำให้มิติสันสะเทือนฟาดผ่าเข้าปะทะกับหมัดปราณมังกรของเฉินเซียงเฉินเซียงชกหมัดตรงเข้าที่ศูนย์กลางของถ่ายพลังสายฟ้าเพื่อหวังทำลายแต่เมื่อหมัดเข้าปะทะปราณมังกรที่รุนแรงกลับสลายไปในพริบตาหมัดเมื่อครู่ทำให้เฉินเซียงรู้สึกราวกับชกเข้าที่ของเหลวหลังจากถ่ายพลังสายฟ้าหยุดชะงักจากการจู่โจมของเฉินเซียงจู่ๆมันเคลื่อนลงมาข้างล่างด้วยความเร็วที่สูงขึ้นก่อนเข้าปะทะร่างของเฉินเซียงอย่างรุนแรงน่ากลัวเฉินเซียงอุทานมันหวังจะระเบิดจากภายในต้วนฉงกล่าวในสิ่งที่เห็นแต่คำกล่าวของชายชรากลับทำให้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆหน้าซีดหากพลังสายฟ้าที่รุนแรงระดับนั้นเข้าไประเบิดในร่างของพวกตนนั้นคงอันตรายอย่างที่สุดเฉินเซียงไม่กล่าวเขาเร่งโคจรพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าต้านสายฟ้าที่กำลังพยายามทะลวงเข้ามาในร่างไม่ทันแล้วแม้เฉินเซียงจะโคจรปราณเข้าต้านอย่างรวดเร็วแต่ข่ายพลังสายฟ้าก็แทรกเข้าไปในร่างกายของเขาได้สำเร็จเฉินเซียงร้องลั่นบริเวณหน้าอกเริ่มขยายตัวกระทั่งระเบิดกลายเป็นหลุมโลหิตสายฟ้าสีม่วงทะลวงหน้าอกของเฉินเซียงออกมากลุ่มสายฟ้าที่รุนแรงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอนุภาพของมันทำให้ผู้ที่เห็นสันสถานแต่นั่นยังไม่จบแม้สายฟ้าที่ทะลวงหน้าอกของเฉินเซียงออกมาเมื่อครู่จะเป็นพลังงานส่วนใหญ่แต่ยังมีสายฟ้าบางส่วนที่หลงเหลือและกำลังทำลายร่างของเฉินเซียงจากภายในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าพลังดั้งเดิมจะถูกดูดกลืนได้หรือเปล่าทั่วร่างของเฉินเซียงอับโชคไปด้วยโลหิตเขาโคจรทักษะเทพมากมายร่วมกันเพื่อควบคุมสายฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายแล้วดูดซับพวกมันจนหมดสายฟ้าอันทรงพลังที่หลงเหลืออยู่ภายในร่างถูกเฉินเซียงดูดกลืนทั้งหมดสายฟ้าเหล่านั้นผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเฉินเซียงแต่นั่นก็ทำให้ข่ายพลังสายฟ้าระดมการจู่โจมเข้าใส่เฉินเซียงอย่างบ้าคลั่งเจ้าอ้วนและคนอื่นๆเป็นกังวลกับหลุมโลหิตที่หน้าอกของเฉินเซียงทั้งหมดคิดว่าเฉินเซียงจะต้องกินเม็ดยาเพื่อฟื้นฟูแต่ทั้งหมดกลับต้องตกตะลึงเพราะนอกจากเฉินเซียงจะไม่ใช้เม็ดยาแล้วหลุมโลหิตที่หน้าอกของเขายังฟื้นฟูอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนข้าจะเข้าไปช่วยต้วนฉงตะโกนขึ้นชายชราเตรียมพร้อมอยู่แล้วข้าจัดการได้เฉินเซียงตะโกนตอบเขาอ้าปากจนเกิดเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังมหาศาลเพื่อดึงดูดเอาข่ายพลังสายฟ้าเข้ามาในปากของเขาเฉินเซียงผสานทักษะปีศาจกลืนกินและวารีมังกรเข้าด้วยกันจนทำให้ทักษะมังกรกลืนสมุทรเข้ามาเฉินเซียงแอบใช้พลังเทพเข้าสำรวจภายในหลุมดำที่ศูนย์กลางของเมฆห้าสีเขาสัมผัสได้ว่าภายในนั้นมีพลังดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเขาจึงตั้งใจจะดูดกลืนพลังดั้งเดิมเหล่านั้นทั้งหมดยามนี้ข่ายพลังได้ถูกเฉินเซียงดูดกลืนไปหมดแล้วแต่ไม่นานนักสายฟ้าม่วงเส้นหนาก็ฟาดผ่าจากเมฆห้าสีลงมาที่ปากของเฉินเซียงอย่างรุนแรงแต่เฉินเซียงไม่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็จะดูดกลืนพลังดั้งเดิมด้วยเหรอเนี่ยต้วนฉงขมวดคิ้วแน่นหากจะจัดการกับข่ายพลังสายฟ้าดั้งเดิมสมควรต้องใช้เวลานานแต่เฉินเซียงกลับเลือกที่จะดูดกลืนมันเข้าไปแทนแต่นั่นยังไม่จบเฉินเซียงยังพยายามดูดกลืนเอาหมอกปราณสีม่วงแดงออกมาจากหลุมดำที่อยู่ศูนย์กลางของเมฆห้าสีซึ่งหมอกปราณสีม่วงแดงที่ปรากฏคือพลังดั้งเดิมเฉินเซียงไม่สามารถดูดซับพลังดั้งเดิมได้เขาจึงตั้งใจเก็บมันไว้ใช้กับข่ายพลังแทนซึ่งมันไม่ต่างไปจากปราณเน่าสลายที่เขาเก็บไว้ในส่วนหนึ่งของตันเถียนเพื่อนำกลับมาใช้ในภายหลังเฉินเซียงดูดกลืนพลังดั้งเดิมอย่างบ้าคลั่งต้วนฉงตกตะลึงอ้าปากค้างยามนี้คือยามที่ต้องก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแต่สำหรับเฉินเซียงแล้วมันเหมือนการกลืนกินความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมากกว่าแต่การที่เฉินเซียงดูดกลืนพลังดั้งเดิมไปก็เท่ากับการทำให้ความทุกข์ตรมอ่อนกำลังลงหลังจากเฉินเซียงดูดกลืนพลังดั้งเดิมได้ครึ่งชั่วยามจู่ๆภายในเมฆห้าสีกลับมีเสียงครืนๆดังมาแสงจากภายในเมฆห้าสีทวีความเข้มข้นก่อนปรากฏสายฟ้าเส้นหนาที่ดูราวกับสายรุ้งฟาดฝ่าเข้าใส่ร่างของเฉินเซียง
แม้เฉินเซียงจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ชกหมัดเข้าต้านอย่างรวดเร็วสายฟ้าห้าสีแตกสลายด้วยอนุภาพของหมัดที่ทรงพลังแต่นั่นก็ทำให้แขนของเฉินเซียงปริแตกแขนเสื้อขาดกระจุยโลหิตอับโชกไปทั้งแขนซึ่งหมายความว่าสายฟ้าเมื่อครู่นั้นน่าสะพรึงกลัวสายฟ้าห้าธาตุข้าต้องลงมือแล้วสีหน้าต้วนฉงมืดมนชายชรารู้ดีว่าสายฟ้าห้าธาตุนั้นทรงพลังขนาดไหนรอเดี๋ยวผู้อาวุโสต้วนข้าคิดว่าข้ายังไหวทันทีที่กล่าวจบสายฟ้าห้าธาตุก็ฟาดผ่าเข้าที่ศีรษะของเฉินเซียงอีกครั้งแสงที่ฉายออกมาจากสายฟ้าเปล่งประกายเจิดจ้าจนทำให้โลกทั้งใบดูราวกับมีเพียงห้าสีแรงกระแทกจากสายฟ้าน่าสะพรึงกลัวเสียงฟาดผ่าดังกึกก้องราวกับสะท้อนไปทั่วทั้งสวรรค์การจู่โจมของมันดูราวกับสัตว์อสูรคลั่งที่ทะยานเข้าใส่เฉินเซียงสายฟ้าห้าธาตุที่ฟาดผ่าเข้าใส่เฉินเซียงทำให้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวสีหน้าของทั้งหมดซีดขาวราวกับกระดาษด้วยอนุภาพที่ราวกับทำลายได้ทุกสิ่งของมันทำให้ทุกคนคิดว่าเฉินเซียงคงรอดเฉินเซียงก็คิดว่าตนเองคงไม่รอดเช่นกันเมื่อครู่เขาทำท่าทางอดดีต่อหน้าเมฆห้าสีและสุดท้ายก็โดนสายฟ้าห้าธาตุฟาดผ่าเมื่อฝุ่นดินเริ่มกระจายตัวแสงสีทองอำไพก็ปราณในนั้นมีร่างมนุษย์สวมทับด้วยชุดเกราะสีทองที่แผ่แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวแม้เฉินเซียงจะสวมเกราะเทพเต่าทมิฬได้ทันแต่ความรุนแรงของสายฟ้าก็ส่งร่างของเฉินเซียงพุ่งกระแทกพื้นดินอย่างรุนแรงหากไม่ได้เกราะเทพเต่าทมิฬคุ้มกายไว้เฉินเซียงคงสลายเป็นหมอกควันในพริบตาแต่ยามนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานไม่ได้รับมือง่ายอย่างที่คิดแม้เฉินเซียงและเหล่าสหายจะทรงพลังแต่ไม่สามารถรับมือได้ยามนี้มหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานกำลังพุ่งเป้ามาที่เฉินเซียงแสงหลากสีเปล่งประกายสายฟ้าห้าธาตุหลายสายฟาดผ่าเข้าใส่เฉินเซียงต้วนฉงเร่งโบกมือรอยแยกพื้นดินปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของเฉินเซียงก่อนจะดูดกลืนเอาสายฟ้าห้าธาตุเหล่านั้นลงไปข้าเองต้วนฉงกล่าวพลางเร่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วชายชราโบกสะบัดมือเป็นท่วงท่าก่อนเกิดหลุมดำขึ้นเบื้องหน้าชายชราถ่ายพลังของตนเข้าไปในหลุมดำสายฟ้าห้าธาตุที่รุนแรงกว่าระลอกใหม่ฟาดผ่าแต่กลับถูกหลุมดำดูดกลืนจนหมดยามนี้ต้วนฉงจึงกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานสายฟ้าห้าธาตุกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งแต่นั่นไม่อาจรอดพ้นหลุมดำของชายชราได้เฉินเซียงกินเม็ดยาคืนชีพพลังตะเกียกตากระตายตาลเข้าหาเหล่าสหายเขามองหวินเสี่ยวเตาและพักพวกก่อนกล่าวเราต้องทนกับความทุกข์ตรมแห่งนิพพานต่อมันยังไม่หมดแค่นี้ต้วนฉงทรงพลังไม่ธรรมดาหลุมดำของชายชราดูราวกับโลกอีกใบแม้สายฟ้าห้าธาตุจะฟาดผ่าเข้าไปขนาดไหนก็ไม่ได้รับผลกระทบหลบจู่ๆชายชราก็ตะโกนขึ้นเฉินเซียงและพรรคพวกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังตรงเข้ามาก่อนเร่งกระโดดหนีในทันทีสายฟ้าห้าสีเส้นหนาฟาดผ่าเข้าใส่หินก้อนขนาดใหญ่อย่างรุนแรงจนทำให้มันสลายกลายเป็นผงดูเหมือนแผนการจะใช้ไม่ได้ทันทีที่หวินเสี่ยวตากล่าวจบสายฟ้าแดงจำนวนมากก็ฟาดผ่าลงพื้นดินอย่างบ้าคลั่งเพียงแต่สายฟ้าเหล่านั้นกลับมีลักษณะเหมือนงูซึ่งกำลังไล่ตามหวินเสี่ยวเตาหวินเสี่ยวเตาได้รับบาดเจ็บจากสายฟ้าแดงมาก่อนต่อให้ใช้ความเร็วสูงสุดก็ไม่อาจหลบหนีได้ทันที่สำคัญสายฟ้าแดงยังจู่โจมเข้ามาจากทุกทิศทางเขาจึงถูกสายฟ้าแดงผ่าเข้าอย่างจังหวินเสี่ยวเตาเปล่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดส่วนเจ้าอ้วนเถิงยิงเสี่ยวโฉชูเว่ยหลงและเหลียนหมิงตงก็มีสภาพไม่ต่างกันเฉินเซียงเองก็ถูกสายฟ้าแดงจู่โจมแต่ด้วยการป้องกันที่น่าเกรงขามทำให้เขาได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยอาการบาดเจ็บจากสายฟ้าห้าธาตุยังไม่ทันหายตอนนี้ก็โดนจู่โจมซ้ำความทุกตรมในระลอกนี้ไม่ได้มาจากเมฆห้าสีที่อยู่บนท้องฟ้าเพียงอย่างเดียวมันมาจากทุกทิศทางทำให้ยากจะป้องกันได้ทันมารวมตัวกันต้วนฉงตะโกนขึ้นมาหาข้าเฉินเซียงและเหล่าสหายเปล่งพลังที่พอใช้ได้เคลื่อนกายเข้าหาชายชรานอกจากนี้เหล่าสหายของเฉินเซียงยังต้องกินเม็ดยาคืนชีพเพิ่มอีกเม็ดเพราะพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเข้าข้างกายต้วนฉงได้แล้วเฉินเซียงนำดาบมังกรครามสังหารปีศาจและหัตถ์เทพสังหารออกมาเสริมความแข็งแกร่งของตนยามนี้สายฟ้าแดงเส้นหนาที่เกิดจากการผสานกันของสายฟ้าแดงขนาดเล็กจำนวนมากกำลังผุดขึ้นจากพื้นดินเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเฉินเซียงและพรรคพวกได้รวมตัวกันเฉินเซียงกำดาบมังกรครามแน่นก่อนทยานเข้าหาสายฟ้าแดงเส้นหนาเขาชูดาบขึ้นสูงแล้วใช้เพลงดาบคลื่นคลั่งปลดปล่อยปราณมังกรจำนวนมหาศาลเข้าจู่โจม
สายฟ้าแดงและคลื่นปรานมังกรคลั่งเข้าปะทะพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคลื่นความร้อนแผ่กระจายไปทั่วทิศปรานของเฉินเซียงในยามนี้ลดต่ำลงมากสองงอมือที่กำดับไว้อับโชคไปด้วยโลหิตทั่วร่างถูกสายฟ้าแดงจำนวนมากเข้าจู่โจมแต่ดีที่เฉินเซียงมีกรดเทพเต่าทมิฬทำให้รักษาชีวิตเอาไว้ได้สายฟ้าแดงจำนวนมหาศาลยังคงหลั่งไหลเข้าจู่โจมราวกับไร้สิ้นสุดเฉินเซียงรับหน้าที่คุ้มกันสายฟ้าแดงที่เข้าจู่โจมทางภาคพื้นส่วนต้วนฉงก็รับหน้าที่รับมือกับสายฟ้า5ธาตุที่ฟาดผ่าลงมาจากเมฆ5สีหวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายทำหน้าที่ระวังภัยให้กันหากมีสายฟ้าแดงหลุดรอดมาเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปกว่า1ชั่วยามนอกจากเฉินเซียงและต้นฉงคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บสาหัสสีหน้าไม่สู้ดีและต้องกินเม็ดยาคืนชีพไปไม่น้อยการจู่โจมที่ดุเดือดทำให้เฉินเซียงและพวกไม่มีเวลาได้พักหายใจและไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วยามต่อไปต้องพวกมันต้องกลายเป็นสายฟ้าห้าธาตุแน่เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่นานสายฟ้าแดงที่เข้าจู่โจมเฉินเซียงและคนอื่นๆก็ได้แปรสภาพกลายเป็นสายฟ้าห้าธาตุประตูขึ้นจากทั่วทุกทิศทางไม่นานร่างของเฉินเซียงและเหล่าสหายก็อับไล้ไปด้วยแสงห้าสีที่งดงามแสงที่อับไล้คือพลังของความทุกข์ตรมที่กำลังถาโถมเข้าใส่ราวกับคลื่นคลั่งที่พร้อมทำลายทุกสิ่งที่กีดขวางยามนี้ทั้งหมดดูไม่ต่างจากมดที่กำลังเผชิญกับคลื่นทะเลทนไว้เราต้องผ่านได้แน่เฉินเซียงตะโกนลั่นแม้เสียงสายฟ้าฟาดผ่าจะดังสนั่นแต่เสียงของเฉินเซียงก็ทรงพลังจนทำให้หวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายสั่นสะท้านครั้งนี้ทุกคนต้องต้านทานให้ได้ดังนั้นพลังที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดของแต่ละคนจึงปะทุขึ้นทุกคนระดมฝ่ามือที่ทรงพลังเข้าต้านทานสายฟ้าห้าท่าสุดชีวิตแม้เวลาผ่านไปไม่นานแต่ทั้งหมดกลับรู้สึกราวกับผ่านไป1เดือนเต็มแต่ละคนล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนรู้สึกราวกับว่าหากต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมอีกระลอกร่างกายของทั้งหมดต้องแหลกสลายแน่แต่ถึงอย่างนั้นทั้งหมดก็ผ่านความทุกข์ตรมแห่งสายฟ้าห้าท่ามาได้ผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามสายฟ้าห้าธาตุก็หยุดสำแดงเดชยามนี้ทั่วร่างของต้วนฉงฉาบโชคไปด้วยโลหิตแต่หวินเสี่ยวเตาและสหายของเฉินเซียงมีสภาพที่น่าเวทนากว่ากล้ามเนื้อและผิวหนังของพวกเขาฉีกขาดกระทั่งเห็นกระดูกที่หักได้อย่างชัดเจนส่วนเฉินเซียงที่แม้จะมีกรดเทพเต่าทมิฬคุ้มกายแต่อาการบาดเจ็บภายในของเขาก็ถือว่าร้ายแรงเส้นลมปราณเองก็ได้รับความเสียหายเพียงครึ่งชั่วยามที่ผ่านมากลับทำให้ทั้งหมดรู้สึกราวกับได้ผ่านความยากลำบากมาทั้งชีวิตทั้งหมดยืนอยู่ขอบเวแห่งความตายจนทำให้นรกแห่งสายฟ้าสวรรค์แห่งนี้ดูราวกับนรกจริงๆเฉินเซียงและคนอื่นๆต้องประสบความท้อแท้และหมดหวังอยู่หลายครั้งแต่ภายในใจยังคงมีความเชื่อมั่นซึ่งนำมาด้วยพลังที่ทำให้พวกตนต้านทานความทุกข์ตรมได้เมื่อสายฟ้าห้าท่าสงบลงเฉินเซียงและคนอื่นๆก็กินเม็ดยาคืนชีพไปคนละ2เม็ดยามนี้เมฆห้าสียังไม่หายไปซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีความทุกข์ตรมระลอกใหม่เฝ้ารออยู่ไม่นานนักเมฆห้าสีกลับลดขนาดลงทำให้เฉินเซียงที่เฝ้ามองหัวใจเต้นรัวความทุกข์ตรมแห่งสัตว์อสูรต้วนฉงกล่าวด้วยน้ำเสียงมืดมนก่อนจะเร่งกินเม็ดยาเท่าทวีเข้าไปพวกเจ้าไม่ไหวแน่ปล่อยให้ข้าจัดการเองเมฆห้าสีที่ลดขนาดลงได้ก่อตัวเป็นรูปร่างบางอย่างเฉินเซียงยังไม่เคยได้ยินความทุกข์ตรมแห่งสัตว์อสูรมาก่อนแต่หลงเสวียอีย่อมรู้การที่เฉินเซียงทะลวงระดับกระทั่งชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมาได้นั้นเกี่ยวข้องกับนางด้วยนั่นจึงทำให้ความทุกข์ตรมแห่งนิพพานทวีความรุนแรงอย่างที่เห็นความทุกข์ตรมแห่งสัตว์อสูรคืออะไรหวินเสี่ยวเตากล่าวถามหลังจากเขากินเม็ดยาคืนชีพเข้าไปอาการบาดเจ็บก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อและโลหิตถูกสร้างเสริมด้วยเพราะเม็ดยาคืนชีพที่กินมีคุณภาพสูงจึงสามารถซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเม็ดยาคืนชีพจึงถูกขนานนามเป็นเม็ดยาสำหรับก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ